สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออฟฟิศนะคะออฟฟิศของหญิง Welcome to my office อันนี้เป็นอีกร่างหนึ่งเป็นอีกภาคหนึ่งของการทำงานของหญิงนะคะงานนี้ก็คือการปลูกต้นไม้ทดแทนที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะอย่างที่หญิงบอกตั้งแต่แรกนะคะว่าประเทศฟินแลนด์เนี่ยอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วก็กระดาษอ่ะเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่แบบว่ายิ่งใหญ่ระดับประเทศอะค่ะเพราะฉะนั้นการตัดทุกครั้งก็จะมีการปลูกทดแทนนะคะแล้วหญิงก็เป็นพนักงานตัวเล็กๆที่ภูมิใจกับงานนี้มากนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะที่อันแสนกว้างใหญ่นะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่ตัดต้นไม้เสร็จนะคะตัดต้นไม้เอาต้นไม้ออกแล้วนะคะก็จะมีทีมขุดค่ะจะมีทีมขุดนะคะรถแมคโครเนี่ยค่ะมาขุดกลับดินนะคะกลับดินเป็นร่วนร่วนซุยซุยเนี่ยค่ะทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นทีมของหญิงนะคะทีมของหญิงคือทีมปลูกค่ะทีมปลูกก็จะมีรถนะคะประเทศไทยมีควายเหล็กประเทศฟินแลนด์มีม้าเหล็กนะคะอันนี้เรียกว่าม้าเหล็กนะคะม้าเหล็กจริงๆค่ะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะไอรอนฮอร์สหรือว่าม้าเหล็กนะคะจะมีเป็นตีนตะขาบนะคะตีนตะขาบแล้วก็มีกับมีอันนี้ก็คือเปิดได้รอบทิศทางนะคะแล้วก็ถ้าเกิดติดตัวนี้ก็จะชักลากได้นะคะชักลากได้แล้วก็ตัวนี้เลื่อนได้นะคะอันนี้เจ้านายนะคะเจ้านายจะเป็นคนพากระจายไปทั่วนะคะทีมของหญิงมี6คนค่ะมี6คนมีคนไทยคนเดียวนะคะเป็นต้นไม้นะคะบอกรายละเอียดบอกประเภทของต้นไม้บอกจำนวนต้นในกล่องจำนวนต้นในกล่องเนี่ยกล่องในแต่ละล็อตมันจะเท่ากันนะคะก็คือ90ต้นอายุ1ปีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นความสูงอะไรบอกเมล็ดพันธุ์คุณภาพอะไรประมาณนี้เราอย่าไปสนใจตรงนั้นเลยนะคะเอาเป็นว่ามาดูในกล่องกันดีกว่าก็คืออันนี้เป็นงานรับเหมานะคะปลูกเป็นต้นแต่เราไม่ต้องมานับทีละต้นนะคะก็คืออันนั้นอย่างหญิงปลูกเมื่อวานนะคะก็คือนับว่ากี่กล่องได้กี่กล่องต่อวันแล้วคูณด้วย90นะคะหรือว่าบางครั้ง105ต้น150ต้นก็มีอันนี้คือในกล่องนะคะเดี๋ยวหญิงมาเปิดกันเลยค่ะอันนี้ในกล่องนะคะในกล่องจะเป็นแบบนี้นะเห็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะมาแน่นๆแบบนี้นะแล้วก็รากจะเป็นแบบนี้ค่ะ90ต้นแน่นๆรากจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือต้นสนหรือว่าไพน์ทรีเขาเรียกว่าอะไรอะต้นเล็กไตมีนะคะไตมีแม่นุนไตเมนหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงโคนต้นเนี่ยจะมีสารเคมีนะคะสารเคมีอย่างรุนแรงถ้าไม่จำเป็นห้ามสัมผัสด้วยมือนะคะเพราะว่าเขาจะปกป้องแมลงที่ว่าแทะกินแล้วก็สัตว์หลังจากปลูกอะค่ะต้นพันธุ์นี้ต่อต้นประมาณ10บาทนะคะแต่เขาขายเป็นกล่องนะไม่ได้ขายเป็นต้นนะขายยกกล่องขายยกรถอะค่ะอุปกรณ์ที่ต้องมีกระบะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเหล็กเสียบป๊อตตีปุ๊ดกี่นะคะหญิงก็ไม่รู้ภาษาไทยเหมือนกันกระบะนี่ก็คือว่าเอาต้นไม้นะคะหลังจากแกะกล่องแล้วก็เอาต้นไม้นะคะย้ายจากกล่องมาย้ายจากกล่องมาใส่อันนี้ค่ะย้ายจากกล่องกระดาษนะคะมาใส่อันนี้แบบนี้นะประมาณนี้นะประมาณนี้ส่วนกระบะนี้นะคะก็สะพายแบบนี้นะคะสะพายแบบนี้
แล้วก็ตรงสะเอวจะมีที่ล็อกแบบนี้นะคะคือจะก้มจะอะไรยังไงก็คือไม่หลุดอะค่ะก็คือไม่หลุดนะส่วนอันนี้ปลายจะเป็นหัวหมูนะคะจะเป็นปากหมูนะจะเป็นปากหมูพอเสียบลงไปในดินปุ๊บกดตรงนี้ค่ะเหยียบตรงนี้ปลายมันก็จะเปิดหยอดต้นไม้ลงไปหยอดต้นไม้ลงไปเสร็จกดตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีที่กดนะอ่ะกดปุ๊บปลายมันก็จะเด้งปิดอะค่ะเนี่ยนะคะมันจะมีเป็นอันนี้อยู่เดี๋ยวมาดูตอนปลูกกันเลยค่ะเดี๋ยวหญิงจะปลูกให้ดูนะคะเมื่อวานหญิงปลูก6ชั่วโมงหญิงได้ถ้าเป็นเงินไทยประมาณ 10,000 บาทค่ะน่าทำไหมล่ะคะมองเห็นไม่เอ่ยคะอันนี้ความห่างของแต่ละต้นประมาณ2เมตรถึง2เมตร15เซนนะคะคือคนขุดเนี่ยเขาจะประมาณไว้แล้วอะค่ะคือเราไม่ต้องอะไรมากเลยมีแค่1แรง2ใจ3ความขยันและความซื่อสัตย์นะคะเพราะงานไม่มีคนคุมนะคะอันนี้เลยค่ะเหยียบดูนะคะหญิงไม่ต้องกดเลยนะเนี่ยค่ะแค่นี้หยอดต้นไม้ลงไปนะคะหยอดต้นไม้ลงไปแบบนี้ใช้เท้าเหยียบตรงนี้นะคะดึงออกกดตรงนี้เด้งปาดซ้ายปาดขวาได้แล้วค่ะอันนี้ง่ายไหมล่ะคะอันนี้มีประกันชีวิตมีอะไรเรียบร้อยนะคะค่าน้ำมันรถเขาก็ออกให้อันนี้ก็ของเขาอันนี้ก็ของเขาคือใช้แต่แรงกับใจอะค่ะเดี๋ยวหญิงจะปลูกให้ดูเลยนะคะก็หญิงเป็นชาวสวนนะคะเป็นชาวสวนเป็นลูกชาวสวนงานแค่นี้กระจอกมากค่ะบอกเลยแล้วก็มันทันใจอะค่ะมันทันใจเหมือนกับว่าทำปุ๊บอ่ะ2อาทิตย์เขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะโอนเงินให้คร่าวๆก่อนหลังจากนั้นพอสิ้นเดือนเขาก็จะคิดให้หมดเลยนะคะมีประกันเสียภาษีทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วที่ฟินแลนด์อ่ะถือว่าเป็นงานที่มีเกียรตินะคะไม่ว่างานไหนๆที่ฟินแลนด์ไม่ว่าหนักหรือเบาจะเป็นงานที่มีเกียรติค่ะเพราะฉะนั้นหญิงจะภูมิใจกับงานนี้มากใครถามหญิงจะตอบด้วยความภาคภูมิใจว่าภาคหนึ่งของชีวิตฉันปลูกต้นไม้จ้ะแล้วก็อันนี้มันเป็นรายได้ที่ว่าเอาง่ายๆนะหญิงจะมีงานอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดูแลเด็กอ่อนที่เนอร์เซอรี่นะคะหญิงไม่เอาค่ะหญิงเลือกที่จะมาปลูกต้นไม้เพราะรายได้มันมากกว่าประมาณ3เท่าค่ะรายชั่วโมงนะอันนี้ทำเหมาแต่ถ้าเทียบเป็นได้ต่อชั่วโมงอ่ะอันนี้ได้มากกว่าประมาณ3เท่าค่ะเพราะฉะนั้นหญิงเอาง่ายๆสำหรับหญิงก็ไม่หนักนะเพราะว่าทำสวนมันหนักกว่านี้จ้ะเพราะฉะนั้นขอร้องอย่าเรียกคุณนายนะคะประมาณแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะห่างกันประมาณนี้นะคะ